วัสดีค่ะแปมปรียาพรทรัพย์แสนดากรเอ็มคอร์ดเน็ตวันนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชันใหม่ที่ทำให้จิตใจคนไทยพองโตแอปนี้มีชื่อว่าสุขพอที่พ่อสอนค่ะสำนักราชเลขาธิการร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันจัดทำแอปนี้ขึ้นเพื่อให้คนไทยในสังคมยุคใหม่ที่เสพข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ศึกษาเรียนรู้จากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆโดยแบ่งเป็น9หมวดใหญ่ที่ครอบคลุมหลากหลายด้านของสังคมไทยคือเรื่องการศึกษาความยุติธรรมรู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประโยชน์ส่วนรวมการพัฒนาความพอเพียงคุณธรรมจริยธรรมและความสุขและความปรารถนาดีรวมทั้งหมด88เรื่องค่ะไม่เพียงแต่ให้เราเข้าไปอ่านศึกษาพระราชดำรัสเท่านั้นนะคะแอปสุขพอที่พ่อสอนยังมีพระบรมฉายาลักษณ์36ภาพให้เราได้ชื่นชมพระบารมีและสามารถเลือกจับคู่กับพระราชดำรัสบันทึกออกมาเป็นไฟล์ภาพสวยงามเพื่อส่งต่อให้เพื่อนพันไลน์หรือจะแชร์เข้า Facebook Twitter หรือโซเชียลต่างๆได้ง่ายมากค่ะแอปสุขพอที่พ่อสอนใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะเปิดให้โหลดฟรีแล้วทั้งบน App Store และ Play Store ค้นหาคำว่าสุขพอที่พ่อสอนได้เลยค่ะส่วนบนโลกออนไลน์ชาวไทยก็ไม่พลาดที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นพิเศษผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆพร้อมทั้งติดแฮชแท็กทรงพระเจริญรวมทั้งยังมีหลายหน่วยงานเปิดเว็บไซต์ให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ด้วยค่ะนอกจากถวายพระพรกันแล้ววันที่5ธันวาคมนี้ก็อย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันด้วยนะคะแปมก็มีการบอกรักคุณพ่อสไตล์คนไอทีมาฝากกันค่ะสกายคุยกับพ่อให้ชื่นใจครับพ่อจะส่งผ่านทางไลน์ครับอยากจะบอกพ่อว่ารักพ่อมากครับจุ๊บๆครับถ่ายภาพคู่กับพ่อโพสลงไปก็บอกกับพ่อครับส่วนแปมก็จะขอตัดคลิปอัพขึ้น YouTube บอกรักพ่อค่ะใช่